ผู้ชมเล่นจริงเจ็บจริงไม่ต้องใช้สแตนด์อินไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรประเด็นคือเขาอยู่โกอินเตอร์ซะนานแล้วช่วงโควิดมันก็ไปไหนมาไหนมันก็ไม่สะดวกแต่ล่าสุดให้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับตกมันบันเทิงเลยนะนัดมาเลยนะครับก็คือปรมาจารย์นักบู๊ก็คือลูกศิษย์ของอาจารย์พันนาลิธิไก่นะครับคือจริงๆชีวิตเขาเริ่มต้นเนี่ยเด็กเสิร์ฟน้ำยกของตัวประกอบขยับมาเป็นสแตนด์แมนนะครับเป็นนักแสดงแอคชั่นของไทยแล้วก็ต้องยอมรับว่าส่วนสำคัญในการผลักดันจ่าพนมนอกจากพี่พันนาแล้วก็คือเสียเจียงสมศักดิ์ใช่ค่ะสามมงคลฟิล์มเนี่ยนะครับจนทั่วโลกตอนนี้รู้จักกันหมดแล้วกับคำนี้เลยช้างกูอยู่ไหนอะนะในตอนนั้นนะเป็นแบบว่าพระเอกนักบู๊เลยนะคะเรื่องต้มยำกุ้งต้องบอกว่า16ปีก่อนนะในไทยเนี่ยทำรายได้ไปกว่า183ล้านบาทถูกต้องซึ่งเยอะมากๆนี่หนูดูหน้าเขาหล่อขึ้นเยอะเลยเนาะเขาก็ไปจัดฟันใช่ไหมอันนี้เขายอมรับเลยนะว่าเขาไปจัดฟันมานะคะคือ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสถานการณ์โควิด19ค่ะทำให้จ่าพนมไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะคะก็เลยได้แต่อยู่ไทยแต่ก็หลังจากนี้คือที่คุณจะเห็นเนี่ยเขายังทำงานอินเตอร์ต่อเนื่องนะมีการประชุมสกงสกายกับผ่านซูมตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะผลงานที่ผ่านมาระดับโลกของโทนี่จาไม่ว่าจะเป็นหนังฮอลลีวูดนะคะเรื่องยูยิสุโคตรคนชนเอเลี่ยนเมื่อกลางๆปีที่แล้วอันนี้ประกบกับนิโคลัสเคจเลยนะนี่นี่ไม่ธรรมดานี่แล้วก็ปลายปีที่ผ่านมานะคุณผู้ชม Monster Hunter นะครับเล่นกับมิล่าโยโววิชนะครับนี่อันนี้ดิฉันไปดู Monster Hunter คือใช้เทคนิคเลิศมากและขอโทษเป็นบทประกบคู่กับมิล่าทั้งเรื่องว้าวทั้งเรื่องเลยไม่ได้ดูเลยเรื่องนี้ต้องดูอันนี้คือดิฉันยอมไปดูเพราะจาพนมเลยนะใช่จริงๆอันนี้คือดูเพราะเขาเลยนะเพราะว่าเขาได้ประกบคู่กับมิล่าทั้งเรื่องเลิศมากแม่ได้ดูแล้วหนูรู้สึกว่าหลังๆเขาเรียนภาษาเพิ่มเติมดีขึ้นเลยใช่ไหมแม่เรื่องนี้เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยลูกเขาพูดไทยเหรอแม่เขาแบบไม่ใช่พูดไทยหรือภาษาเขาชนเผ่าอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบคือได้เลยแล้วเป็นบทเด่นสุดๆบอกเลยนะค่ะอีกเรื่องนึงปังมากค่ะคุณผู้ชมขาเป็นหนังจีน Detective Chinatown 3เข้าฉายเมื่อช่วงตรุษจีนที่ผ่านมานะคะนี่จริงๆเนี่ยมีกำหนดฉายเมื่อตรุษจีนปีที่แล้วเลยนะแต่เพราะโควิดเลยขยับมาปีนี้แต่บอกเลยว่าไม่มีผลกระทบเรื่องรายได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮะทำรายได้ถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศเลยนะออฟฟิศจีนนะอลังการมากคว่ำแชมป์เก่าอย่าง Avenger Endgame สาราบคาบเลยนะคะทีมหนังเขาลุ้นอยู่ให้รายได้ไปถึง 6,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 30,000 ล้านบาทตอนนี้เนี่ยบอกว่าอยู่เกือบที่ 4,000 ล้านหยวนแล้วนะลดโหหลายหมื่นล้านนะคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยหนังที่จีนเนี่ยนะฮะก็คือ Detective Chinatown 3เนี่ยนะครับเป็นอีกความภาคภูมิใจของจาเลยนะครับคือเขาไปฮอลลีวูดซะเยอะค่ะแล้วก็กลับมาเล่นหนังเอเชียว่างั้นนะครับกลับมาเล่นหนังเอเชียในรอบหลายปีนะครับคือตอนแรกเนี่ยเกือบจะไม่ได้เล่นด้วยเพราะว่าติดคิวฮอลลีวูดอีกเรื่องนึงสุดท้ายเคลียร์ได้คุ้มค่ามากๆบอกงี้นะฮะบอกคุ้มค่ามากๆที่รับเล่นเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้ประสบการณ์เยอะมากเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นการแสดงการแลกเปลี่ยนเรื่องการบู๊ระหว่างมวยไทยมวยจีนเรื่องภาษาด้วยเพื่อนๆก็โอ้โหได้เยอะเลยแล้วก็ไปต่อยอดได้อีกเยอะมากมายคือศิลปะการต่อสู้มันเป็นสากลหมดจริงเป็นสากลแล้วก็ไปต่อยอดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จานะครับเชิญครับโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาแล้วมันก็เป็นช่วงที่มันคนดูมันอั้นนะเราก็คือเช็คยอดตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วก็คือมันยอดมันคือมันแบบโอ้โหมันเลยขึ้นแบบว่าจองตั๋วล่วงหน้าอะไรเนี้ย500ล้านหยวนอย่างเงี้ยครับมันและเป็นจังหวะที่หนังของ Detective Chinatown เป็นหนังที่เป็นผ่อนคลายด้วยตลกคอมเมดี้แล้วก็แล้วเราก็ได้มีโอกาสได้อยู่ในตรงนั้นด้วยเป็นนักสืบโอ้โหแบบมันที่จริงทามมิ่งนะถ้าพูดแล้วว่าจังหวะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะไปเล่นหนังต่างประเทศแต่ว่าคือเราเห็นโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ฮอลลีวูดก็เลยเลื่อนไปเราก็เลยได้โปรเจกต์ Detective Chinatown 3พอดีเลยกับคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการคาแรคเตอร์ของเรานี่เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเชื่อว่าคนดูยังไม่เคยเห็นว่าผมเล่นแบบนี้ก็สนุกครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองวิธีการกับผู้กำกับกับนักแสดงสร้างคอนเนคชั่นตรงนี้กับเพื่อนสร้างมิตรภาพกับเพื่อนเนี่ยตรงกับนักแสดงจีนนะฮะอย่างโหลานนะฮะแล้วก็อย่างหวังเปาเฉียงนะฮะหรือว่านักแสดงญี่ปุ่นนะฮะสมาปุกินะครับซึ่งเขาเป็นดารานักแสดงที่แบบว่าคือ4คนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับ
พรหมลิขิตถ้าพูดแบบภาษาไทยก็คือพรหมลิขิต destiny ครับก็ไม่นึกไม่ฝันว่าได้จะมาโคจรได้มาเจอกันแล้วก็ได้มีโอกาสเวลาว่างแล้วก็ไปตีกอล์ฟมั่งเก่งจังคือเรื่องจ่าพนมเนี่ยส่วนตัวคุยได้เป็นวันเลยนะคิดอยู่ในทุกเหตุการณ์ของจ่าเลยนะตอนดังใหม่ๆเนาะตอนดังใหม่ๆอินเตอร์น่ะไอ้วันแรกที่ไปตามหาช้างนั่นก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ที่เขาเชิญไปทำเบื้องหลังที่ออสเตรเลียช้างไปเดินอยู่ที่นั่นวันที่มีปัญหาร้องห่มร้องไห้กับเสียเจียงไปหาวันที่คุณพ่อจากไปแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็สุดท้ายก็กลับมาดังนะคุณผู้ชมแต่สถานการณ์โควิดอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหน่อย